สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผม Burning Board Game Channel นะครับใครไม่เผาเราเผาวันนี้นะครับเราจะมาทำการสานต่อจากโปรเจกต์ที่แล้วนะครับนั่นก็คือเกม Coffee Trader หลังจากที่เราได้ดูนะครับในพาร์ทที่1นะครับที่เป็นการเซตอัพเกม Coffee Trader กันไปแล้วนะครับในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะครับที่วิธีเล่นของ Coffee Trader กันนะครับซึ่งก่อนที่จะพูดถึงวิธีเล่นของเกม Coffee Trader นะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับกับการเซตอัพครั้งที่แล้วนะครับที่อาจจะพูดไม่ค่อยเคลียร์นะครับเรื่องของการเซตอัพคอนแทคนิดนึงนะครับตอนที่เราสุ่มคอนแทคนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดตัว E นะครับคอนแทค E นะครับเราสุ่มได้ E หมายเลขอะไรนะครับอย่างอันเนี้ยเราสุ่มผมสุ่มได้ E หมายเลข1นะครับเพราะฉะนั้น F ที่เราจะได้นะครับก็จะเป็น F หมายเลข1เช่นเดียวกันนะครับต้องเป็นเลขที่แมทชิ่งกันนะไม่ใช่แบบ E 1แล้วใช้ F 2อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือแก้ไขข้อผิดพลาดในส่วนของการเซตอัพครั้งที่แล้วแล้วกันนอกนั้นก็ปกติครับการเซตอัพในส่วนของ Plantation นะครับก็ตาม F การได้ตัวของ Coffee เริ่มต้นเนี่ยก็ตาม F เหมือนเดิมปกติเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเล่นทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายโฟล์คร่าวๆของเกมนี้ให้ฟังก่อนนะครับว่าโฟล์โอเวอร์วิวของเกมนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับโดยเกมเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันจะเล่นด้วยกันทั้งหมด3รอบนะครับและใน1รอบนะครับจะแบ่งออกเป็น6เฟสแล้วก็เฟสที่เล่นในเกมเนี่ยเป็นเฟสที่ค่อนข้างเคลียร์เลยนะครับโดยเขาจะอธิบายนะครับอยู่ในเพย์บอร์ดทั้งหมดนะครับเราสามารถเข้าใจจากตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวรายละเอียดของแต่ละแอคชั่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปลงลึกกันอีกทีนึงนะครับเริ่มมาที่เฟสที่1นะครับเฟสที่1จะเรียกว่าเฟสเวิร์คเฟสนะครับโดยที่มันจะมีอยู่ตรงนี้ฮะเวิร์คเฟสคือเราจะเล่นกับแอคชั่นคิวที่อยู่ตรงนี้ของเรานะครับเรานะครับจะเอาแอคชั่นคิวของเรานะครับมาวางลงในแอคชั่นต่างๆที่มีอยู่4แอคชั่นตรงนี้นะครับเราจะเล่นจนกว่านะครับผู้เล่นทุกคนนะครับบอกผ่านหมดเราถึงจะจบเฟสที่1นะครับเฟสที่1จะเป็นเฟสเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นเฟสเกี่ยวกับการที่เราจะเอาตัวแพลนเทชั่นของเราที่มีอยู่ตรงเพย์บอร์ดเนี่ยเอาไปสร้างนะครับในตามภูมิภาคต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเติมเวิร์กเกอร์การเอาเจ้าตัวดองกี้นะครับเจ้าตัวลาตัวเนี้ยนะครับไปวางนะครับจองนะครับในพื้นที่ที่จะเพาะปลูกขั้นต่อไปนะครับแล้วก็จะมีการแอดเจ้าตัวซีเวตแคทนะครับลงไปที่ซูมาตาด้วยแล้วก็หรือจะเอาเป็นเงิน2บาทช่วงแรกๆเวลาผมสอนเนี่ยเราอาจจะมองว่าแอคชั่นตัวเนี้ยเฮ้ยมันเป็นแอคชั่นสิ้นคิดหรือเปล่านะ2บาทแต่เราเล่นไปเล่นมาเราจะรู้นะครับว่าเงินแต่ละบาทเนี่ยหายากมากๆนะครับเนี่ยครับเฟส1ก็เล่นกันแค่นี้เราอยากจะทำแอคชั่นตรงไหนเนี่ยเราก็เอาคิวมาวางทำแอคชั่นตรงนั้นนะครับแล้วก็ในแอคชั่นเดียวกันเนี่ยสามารถทำซ้ำได้นะครับไม่มีปัญหาก็จบเฟส1ก็มีแค่นี้เป็นแอคชั่นง่ายๆพอถึงเฟส2นะครับจะเรียกเฟสเวิร์กเกอร์เฟสตรงนี้นี่เฟส2ก็อยู่ตรงนี้เฟส2เนี่ยเราจะได้ทำการเติมเจ้าตัวเวิร์กเกอร์ของเรานะครับจากเวิร์กเกอร์พูลของเราเนี่ยลงไปในแพลนเทชั่นที่ว่างอยู่นะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเติมหรือไม่เติมก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดเราสามารถไปเติมให้เพื่อนได้นะครับเราก็จะได้ขึ้นอาราบิก้าแท็กด้วยเดี๋ยวหลักการทำงานของอาราบิก้าแท็กเนี่ยเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงนะครับว่ามันทำงานยังไงในส่วนของเฟสเวิร์กเกอร์เนี่ยมีแค่นี้ต่อมานะครับเฟสที่3จะเรียกว่าเฟสเทรดแอนด์คอนสตรัคเตอร์นะครับเฟสนี้จะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือการที่เราจะส่งเจ้าตัวเทรดเดอร์ของเรานะครับไปทำการนะครับเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟตามภูมิภาคต่างๆนะครับแล้วก็อีกแบบนึงที่เรียกว่าคอนแทคเตอร์นะครับก็คือเหมือนคอนสตรักชั่นเนี่ยเราจะทำการสร้างบิลดิ้งต่างๆที่อยู่ในเพย์บอร์ดของเรานะครับหลักการสร้างก็คือเราจะสร้างจากบนลงล่างนะครับแล้วเจ้าตัวบิลดิ้งอันสุดท้ายเนี่ยที่เป็นฮอสพิทอลที่มีอยู่อันเดียวตรงนี้นะครับเราต้องสร้าง2แถวตรงนี้ให้หมดก่อนเราถึงจะสร้างตัวฮอสพิทอลได้แล้วตรงเนี้ยแหละในเฟส3เนี่ยเขาจะเอาแมคานิกที่เรียกว่าปิกกี้แบ็คมาใช้นะครับหรือตามภาษาของบอร์ดเกมกี้ที่ผมพูดไปมันก็คือ follow and leader leader and follow นะครับเป็นแมคานิกประมาณนั้นคือถ้าเกิด active player เลือกทำแอคชั่นอะไรนะครับคนที่เป็น follower ก็ทำตามแต่เกมเนี้ยเขาใช้คำว่า piggyback นะครับมันก็คือเหมือนกับการขี่ม้าส่งเมืองนะครับคนที่เป็น active player มักจะต้องเสียอะไรเสมอนะครับแล้วก็คนที่เป็น follower เนี่ยก็จะไม่ต้องเสียอะไรแต่ว่าได้ทำด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการของคำว่า piggyback นะครับก็จะมีด้วยกัน2อย่างเดี๋ยวค่อยไปลงลึกนะครับต่อมาหลังจากที่เราทำการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟแล้วนะครับแล้วก็ทำการสร้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมล็ดกาแฟที่เราทำการเก็บเกี่ยวได้นะครับก็จะมา adjust กันที่ warehouse ตรงนี้นะครับเราก็ทำการเพิ่มเลยแล้วเราเก็บเกี่ยวกันได้ทั้งหมดกี่เม็ดนะครับแค่นี้เอง harvest phase นะครับง่ายไหม ง่ายมากแล้วมันก็จะมีตรงนี้บอกนะครับถ้าเกิดเราเล่นกัน 4-5 คนเนี่ยถ้าเราสามารถเก็บตัวกาแฟนะครับทั้ง5ชนิดได้นะครับอยู่ที่4เม็ดขึ้นไปนะครับเราจะได้ทำการเพิ่มตัวซีเวียดแคททันทีลงที่ซูมาตา1ตัวนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดเล่นกัน3คนเนี่ยก็จะอยู่ที่ขั้น6ในส่วนของ Harvest Phase แล้วก็เฟสที่5นะครับ
จะเป็นเฟสที่เรียกว่า contact phaseคอนแทคเฟสเนี่ยเราจะทำการเล่นแบบรีเวิร์สเทอร์นออเดอร์นะครับอย่างที่ผมบอกไปผู้เล่นคนสุดท้ายเนี่ยจะได้ทำการเรียกส่งคอนแทคก่อนซึ่งการส่งคอนแทคของเกมเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบก็คือทำการส่งคอนแทคที่อยู่ในเพลย์บอร์ดของเราหรือจะทำการส่งคอฟฟี่ไปขายที่บาร์นะครับที่ต่อเซตอัพเราจะจำได้นะครับมันจะอยู่ทางด้านซ้ายของเมนบอร์ดนะครับอันนั้นก็คือเราสามารถได้มันบอกว่าเราต้องส่งไป2ครั้งนะครับถ้าเกิดเราส่งไปแค่ครั้งเดียวนะครับเกมจะบังคับเราผ่านทันทีและถ้าเกิดเราผ่านปุ๊บนะครับ Turn Order มันก็จะมีการ Adjust กันใหม่นะครับโดยคนที่ผ่านคนแรกในช่วงของการส่ง Contact Phase เนี่ยเขาจะได้เป็นผู้เล่นคนแรกในรอบถัดไปนะครับแล้วเราก็ทำการส่งไปเงี้ยเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดส่งตัว Contact ตัวนี้ส่งแค่ชิ้นเดียวพอนะครับเราก็ยังมีสิทธิ์อยู่ในรอบของการส่ง Contact อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราผ่านปุ๊บก็คือจบเลยแล้วก็เฟสสุดท้ายนะครับเฟส6คือเรียกว่ารีเฟซเฟสนะครับเราก็จะมาทำการแอดจัดเอาตัวเทรดเดอร์คืนวางเงินลงในตรงพื้นที่เทรดเดอร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นโบนัสซัพพลายนะครับอะไรที่เราเอาไปก็เอากลับมาเติมคืนเหมือนเดิมนะครับเงินที่หายไปนะครับเราก็ต้องเอาเงินมาเติมถ้าเกิดเราไม่มีเงินมาเติมที่โบนัสซัพพลายได้เนี่ยเอาไปเลยนะครับลบ3แต้มโทเค็นก็จะมีอยู่แค่จุดเดียวนะครับที่เราจะต้องทำการติดลบแต้มโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟสโอเวอร์วิวคร่าวๆนะครับเราจะเล่นกันแบบนี้ทั้งหมด3รอบนะครับจบเกมนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีสกอร์แต้มก็คือในแต่ละภูมิภาคใครมีเรียกว่าเป็น value point นะครับของการสร้างเนี่ยอยู่ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยสูงสุดเขาก็จะได้คะแนนไปนะครับก็มี majority ที่ coffee bar ด้วยต้องเปิดดูในตัวของ score sheet ตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกเลยพวก arabica แท็กด้วยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่ที่ทำแต้มด้วยนะครับก็ไปประมาณนี้นะครับจบเกมใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็ส่วนที่บอกว่าเป็น tie break ของเกมนี้นะในรูบุ๊กไม่เขียนนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ใน FAQ นะครับของในบอร์ดเกมกิ๊กลองไปหาดูได้นะครับก็คือตอนจบเกมเนี่ยถ้าเกิดแต้มเท่ากันเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูครับว่าใครเงินเยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าเงินเท่ากันอีกก็แชร์วิกตอรี่ไปนะครับอย่างน้อยก็ยังเขียนบอกว่าแชร์วิกตอรี่นะครับแต่ว่าในรูบุ๊กไม่เขียนอะไรเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือ full overview คร่าวๆของเกม Coffee Trader นะครับมาเข้าสู่วิธีการเล่นเกม Coffee Trader กันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่เฟสแรกนะครับที่เรียกว่า Work Phase นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไล่กันไปจนจบถึงเฟสที่6นะครับที่เรียกว่า Clean Up Phase กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าตอนจบเกมนะครับมันจะมีวิธีการสกอร์แต้มอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับเริ่มที่เฟสที่1 นะครับที่เรียกว่า Work Phase นะครับเฟสนี้นะครับเราจะทำการเล่น Action Queue นะครับที่เรามีอยู่นะครับในตรงที่เขียนว่า Company Queue ตรงนี้นะครับโดยเราจะผัดกันเล่นตาม Turn Order นะครับเมื่อถึงเทิร์นของผู้เล่นนะครับให้ผู้เล่นทำการเลือกคิวของเรานะครับแล้วลงไปทำแอคชั่นที่มีอยู่ทั้งหมด4อย่างในเพลย์บอร์ดตรงนี้นะครับจะมีแค่แอคชั่น C แอคชั่นเดียวนะครับที่การทำแอคชั่นของเราเนี่ยต้องใช้ถึง2คิวเลยนะครับแล้วเวลาเราทำแอคชั่นเสร็จนะครับเราก็สามารถทำแอคชั่นซ้ำๆของเราไปจนกว่าเราจะพอใจนะครับหรือจนกว่าคิวของเราไม่มีก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมาที่แอคชั่นแรกเลยนะครับเรียกว่าแอคชั่นการสร้างแพนเทชันนะครับเวลาเราจะทำแอคชั่นสร้างแพนเทชันเนี่ยเราก็เอาคิวนะครับมาวางไว้ตรงนี้จากนั้นนะครับให้เรานะครับทำการเลือกนะครับแพนเทชันนะครับที่อยู่ในเพย์บอร์ดของเราตรงนี้นะครับแล้วเอาไปสร้างในภูมิภาคไหนก็ได้นะครับที่อยู่ในเมนบอร์ดนะครับโดยการหยิบแพนเทชันนะครับเราจะต้องหยิบจากซ้ายสุดเสมอนะครับทีนี้ให้เรามาดูก่อนนะครับว่าในภูมิภาคเนี่ยมันมีโซนการสร้างยังไงบ้างนะครับโดยวิธีการดูง่ายๆครับการสร้างแพนเทชันของเกม Coffee Trader นะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3เลเวลนะครับในเลเวลแรกเนี่ยมันจะเขียนเลขบอกอยู่หมายความว่าเรานะครับจะต้องใช้แพนเทชันนะครับที่แมทชิ่งกันกับเลขนี้ถึงจะสร้างได้เช่นแถวนี้ต้องการหมายเลข1ก็ต้องใช้แพนเทชันเลเวล1เท่านั้นที่จะสร้างอยู่บนแถวตรงนี้ได้นะครับแถวถัดไปนะครับก็จะเป็น1แล้วก็ขีด2ก็คือหมายความว่าเราสามารถใช้แพนเทชันเลเวล1หรือเลเวล2นะครับจะสร้างอยู่บนชั้นนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แถวสุดท้ายนะครับจะเป็นแพนเทชันหมายเลข 2/3 นะครับก็จะใช้หมายเลข2หรือหมายเลข3สร้างได้นะครับทีนี้หลักการสร้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราจะต้องหยิบจากซ้ายสุดเสมอนะครับทีนี้แพนเทชันที่อยู่ในเพย์บอร์ดของเราเนี่ยมันจะมีแถวสุดท้ายนะครับที่เริ่มด้วยเลเวล2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าผมจะทำการสร้างแพนเทชันที่อยู่ในภูมิภาคอินโดนีเซียนะครับในภูมิภาคเนี่ยยังไม่มีแพนเทชันของผมอยู่เลยเนี่ยเวลาเราที่เราทำการสร้างนะครับเราต้องสร้างจากชั้นแรกสุดก่อนเสมอนะครับผมก็ไม่สามารถหยิบแพนเทชันที่มันเป็นเลเวล2ได้นะครับก็ต้องหยิบเลเวล1เท่านั้นนะครับให้ผมหยิบไปเลยนะครับ1อันแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกวางแพนเทชันนะครับ
ในพื้นที่ที่เราจะต้องทำการสร้างนะครับสมมุติว่าผมขอมาสร้างอยู่ที่ภูมิภาคอินโดนีเซียแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในทิศที่เราเนี่ยสามารถมองเห็นนะครับเพราะกล้องผมจะอยู่มุมเดียวนะครับไม่ได้จะแบบหมุนซ้ายหมุนขวาอะไรนะครับให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราจะวางตรงสล็อตไหนนะครับสมมุติว่าผมขอวางไว้ที่สล็อตนี้แล้วกันนะครับเราก็วางไว้เลยแบบนี้นะครับทีนี้กดบอกว่านะครับถ้าเรานะครับเพิ่งสร้างแพลนเทชันนะครับอันแรกเนี่ยลงในภูมิภาคใดก็แล้วแต่นะครับที่มีอันแรกของเรานะครับเรานะครับจะต้องเอาเวิร์กเกอร์ของเรา1ตัวนะครับจากเวิร์กเกอร์พูลตัวเนี้ยนะครับไปใส่ในเวิร์กเกอร์ที่อยู่ตรงโซนที่เป็นแอเรียตรงกลางตรงนี้ของภูมิภาคนั้นนะครับตอนแรกที่เราเซตไว้เนี่ยจะมี6ตัวนะครับเติมเข้าไปครั้งนี้ก็จะกลายเป็น7นะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขแรกนะครับเวลาเราสร้างคือถ้าเกิดมีแพลนเทชันอันแรกของเราอยู่ในภูมิภาคนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดสร้างต่อไปเนี่ยมันมีแพลนเทชันของเราอยู่แล้วหรือจะไปสร้างที่ภูมิภาคโคลอมเบียหรือจะเป็นเอธิโอเปียตรงเนี้ยนะครับก็ไม่ต้องทำการเติมเวิร์กเกอร์แล้วนะครับเพราะตอนเซตอัพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรามีแพลนเทชันเริ่มต้นของเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับต่อมานะครับการสร้างแพลนเทชันเงื่อนไขต่อมาก็คือเวลาเราที่เราจะทำการสร้างชั้นต่อมาอย่างนี้นะครับสมมติว่าวนถัดมานะครับตาผมอีก1ครั้งนะครับผมขอเล่นแอคชั่นแพนเดชั่นอีกเหมือนเดิมนะครับผมก็เอาแอคชั่นคิวเนี่ยมาวางจากนั้นให้เอาแพนเดชั่นนะครับมาสร้างต่อชั้นที่2ได้ทันทีนะครับโดยผมก็ต้องเลือกครับว่าผมจะเอาหมายเลข1หรือเอาหมายเลข2มาครับทีนี้นะครับถ้าเกิดผมเอาหมายเลข2มานะครับมันจะมีพื้นที่ข้างบนบอกเนี่ยครับหมายความว่าผมจะต้องจ่ายตังค์1บาทเพิ่มด้วยนะครับผมถึงจะหยิบแพนเดชั่นหมายเลข2มาวางได้นะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะครับแพนเดชั่น1ที่ผมสร้างไปตะกี้เนี่ยถ้าเราเห็นข้างล่างมันมีของอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือเบนฟิตที่เราจะได้นะครับในกรณีที่เราทำการสร้างแพนเดชั่นนะครับอย่างอันนี้บอกว่าเราจะได้1ดองกี้นะครับให้เราทำการหยิบดองกี้นะครับจากซัพพลายมาเติมลงในคอมพานีซัพพลายของเราแบบนี้นี้มาต่อกันเลยนะครับการที่เราจะทำการสร้างแพนเดชั่นหมายเลข2นะครับลงในแถวที่2นะครับให้เราเอาแพนเดชั่นหมายเลข2นะครับลงไปวางเลยนะครับโดยนะครับการวางนะครับเราจะต้องมีพาธเวย์นะครับต่อจากแพนเดชั่นของเราที่อยู่แถวแรกด้วยนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับพาธเวย์ที่ต่อจากแพนเดชั่นนี้ก็คือมาเส้นนี้แล้วก็มาเส้นนี้ได้นะครับผมไม่สามารถลงตรงนี้หรือลงตรงนี้ได้นะครับสมมุติว่าผมเลือกลงหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือตรงนี้ให้เราเลือกลงเลยสมมติผมเลือกลงไปปุ๊บนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องมีดองกี้อยู่หมายความว่าเราจะขนของไปทำการสร้างชั้นต่อมาเนี่ยเราต้องใช้เจ้าตัวลาเนี่ยแบกของขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการจ่ายดองกี้ของเราหนึ่งตัวจากคอมพานีซัพพลายนะครับลงไปที่พาธเวย์เส้นนี้ด้วยเพื่อเป็นการบอกว่าเราทำการเชื่อมต่อพาธเวย์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับมันจะมีอีกรูปแบบนึงสมมติว่าผมสร้างตรงนี้นะครับแล้วสมมติอีกรูปแบบนึงนะครับสมมติว่าผมวางแพนเดชั่นเลเวล1ไว้ตรงนี้นะครับแล้วสีเขียวนะครับเขาได้ทำการวางดองกี้จองนะครับพื้นที่พาธเวย์ตรงนี้ไว้แล้วนะครับผมนะครับจะไม่สามารถทำการสร้างแพนเดชั่นนะครับในขั้นถัดไปนะครับมาขวางสีเขียวแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือห้ามนะครับนอกจากว่าสีเขียวนะครับไม่ได้ทำการจองนะครับพาธเวย์ตรงนี้เนี่ยผมจึงจะสามารถทำการสร้างตัดหน้าสีเขียวแบบนี้จึงจะสามารถทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีดองกี้สีเขียวอยู่เนี่ยเราก็จะไม่สามารถทำได้นะครับต่อมาอีกนะครับถ้าเราจะทำการสร้างแพนเทชั่นนะครับแล้วเราอยากจะสร้างแพนเทชั่นที่มันเป็นอยู่ในแถวที่2อีกนะครับเกมนี้บอกว่าเราไม่สามารถสร้างตรงนี้ต่อได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ามันจะมีพาธเวย์ต่อจากแพนเทชั่นที่อยู่แถวแรกก็ตามนะครับแต่เกมนี้บอกว่าใน1แพนเทชั่นนะครับจะมีพาธเวย์เชื่อมไปหากันเนี่ยเป็นเซตของมันเท่านั้นนะครับไม่สามารถแตกแขนงออกเป็น2เซตได้นะครับอย่างถ้าผมอยากจะสร้างแพนเทชั่นเลเวล2อีก1อันนะครับผมจะต้องมีแพนเทชั่นเลเวล1อีก1อันตรงนี้ก่อนนะครับแล้วผมถึงจะสร้างแพนเทชั่นเลเวล2ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างแพนเทชั่นนะครับต่อมานะครับให้เราดูด้วยว่านะครับในแพนเทชั่นแถวที่2เนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์ที่มันเป็นรูปคล้ายๆกับยศทหารนะครับเป็นเหมือนบ้างนะครับผมเรียกเป็นบ้างแล้วกันนะครับสัญลักษณ์นี้ทุกครั้งให้จำไว้เลยนะครับมันก็คือการที่เราจะได้ไปขึ้นเจ้าตัวอาราบิก้าแท็กตรงนั้นนะครับเวลาขึ้นอาราบิก้าแท็กเนี่ยเราก็จะขึ้นตามแมทชิ่งกับสีเลยอย่างเช่นตอนนี้เราเล่นกันอยู่ในภูมิภาคอินโดนีเซียนะครับสีน้ำตาลที่เราจะได้ขึ้นอาราบิก้าแท็กเนี่ยเราก็จะไปขึ้นอาราบิก้าแท็กในส่วนของสีน้ำตาลนะครับผมขออนุญาตเอาแท็กลงมานิดนึงเนี่ยเราก็จะขึ้นสีน้ำตาลอย่างนี้1ขั้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการขึ้นอาราบิก้าแท็กนะครับในกรณีที่เราสร้างแพนเดชั่นแถวที่2นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดผมทำการสร้างแพนเดชั่นนะครับแถวที่3ผมก็จะได้ขึ้นแท็กตรงนู้นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกรูปแบบนึงนะครับถ้าเกิดเราสามารถสร้างแพนเดชั่นนะครับแถวที่3ได้นะครับสมมุตินะครับแบบนี้
ันนี้กลับขึ้นมาก่อนทีนี้แพนเทชั่นตรงแถวที่3เนี่ยเราต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยจะใช้ดองกี้ถึง2ตัวเลยเราถึงจะขึ้นแถวที่3ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมีดองกี้2ตัวก่อนนะครับอันนี้ผมก็แอสซูมว่าผมมีแล้วกันนะครับเวลาที่เราทำการสร้างแพนเทชั่นขึ้นไปแถวที่3ได้นะครับเรานะครับจะมีสิทธิ์ได้เลือกนะครับเจ้าตัว Animal Counter ตรงนี้กับ Y Animal Counter ตรงนี้นะครับให้เราเลือก1อันทันทีนะครับสมมติว่าผมขอหยิบ Y Animal Counter แล้วกันนะครับเวลาผมหยิบ Y Animal Counter มาปุ๊บนะครับก่อนที่เราจะเอา Y Animal Counter นะครับมาทำการวางไว้บนแท็กที่อยู่ทางขวามือสุดของ Playboard นะครับเราจะต้องทำการขึ้น Arabica แท็กก่อนทันทีนะครับซึ่งตัว Y Animal Counter ตัวเนี้ยมันเป็นสีอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นผมจะสามารถขึ้น Arabica แท็กสีอะไรก็ได้ที่ผมอยากจะขึ้นเลยนะครับสมมติว่าผมขอขึ้นสีม่วงอ่อนแล้วกันนะครับผมมาขึ้นไปอย่างนี้1ขั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราสร้าง Foundation ตรงนี้ด้วยนะครับเราจะได้ขึ้น Arabica แท็กอีก1ขั้นของ Matching ภูมิภาคนั้นนะครับผมมาขึ้นของอินโดนีเซียอีก1ขั้นแบบนี้แล้วผมนะครับจะเอาเจ้าตัวY Animal Counter ตัวนี้นะครับมาวางที่แท็กตรงนี้นะครับเดี๋ยวการทำงานของแท็กตัวนี้เดี๋ยวผมบอกให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่ามันจะทำงานยังไงแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการได้แต้มตอนจบเกมนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการสร้างแพนเทชันนะครับทีนี้รูปแบบการสร้างแพนเทชันก็ยังไม่หมดนะครับมันจะมีอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เราสามารถทำได้ก็คือการใช้รถกระบะนะครับทีนี้การใช้รถกระบะเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องมีรถกระบะนะครับอยู่ในคอมพานีซัพพลายก่อนนะครับอย่างที่สองก็คือการที่เราจะทำการสร้างแบบใช้รถกระบะประโยชน์ของการใช้รถกระบะคือสมมติว่าเราอยากจะสร้างแพนเดชันหมายเลข3นะครับโดยที่เรานะครับไม่อยากนะครับทำการสร้างแถวที่สองนะครับเราสามารถทำได้นะครับโดยการนะครับจ่ายนะครับโทเค็นที่มันเป็นรถกระบะอย่างนี้นะครับขับไปเลยบู๊นปกติเราจะต้องจ่ายเจ้าตัวดองกี้นะครับค่อยๆสร้างขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีรถกระบะครับเราขับบู๊นขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถสร้างแพนเดชั่นที่มันเป็นหมายเลข3ได้ทันทีนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราสร้างให้ดูด้วยว่าเราต้องจ่ายอะไรนะครับแล้วก็จะได้เบเนฟิตอะไรกลับมานะครับทีนี้เงื่อนไขตรงนี้ก็มีคล้ายๆกับอย่างแรกที่ผมบอกไปก็คือถ้ามันมีดองกี้ของใครนะครับสมมติว่าสีเขียวนะเขาจองมาถึงข้างบนตรงนี้แล้วสมมติว่าสีเขียวเขามีตัวแพนเดชั่นแถว2ตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วเขาจองตัวนี้ด้วยนะครับสีแดงเนี่ยไม่สามารถบอกว่าจะขับรถกระบะมาสร้างดักตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือห้ามเลยถ้าเกิดมันมีดองกี้ของเขาอยู่นะครับต่อมาก็คือถ้าเกิดเรามีแพนเดชั่นที่อยู่แถว2นะครับแบบนี้อย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องใช้รถกระบะนะครับในการที่จะมาสร้างตรงนี้อันนี้ก็คือไม่ต้องใช้นะครับมันจะใช้กรณีที่สมมติว่าสีเขียวเนี่ยเขาอยู่อย่างเงี้ยอยู่ดีๆนะครับแล้วผมมาอยู่ดีๆไปขวางทางเขาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาก็อยากได้แบบสร้างข้างบนเพื่อเอา Animal Counter อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็สามารถใช้รถกระบะนะครับมาจอดปุ๊บนี่แล้วก็สร้างได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสีแดงนะครับไม่ทำการจองดองกี้ตรงนี้ก่อนนะครับสีเขียวเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เอารถกระบะมาจอดแล้วก็สร้างขวางสีแดงอย่างนี้ได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการชิงจังหวะก็ต้องระวังกันให้ดีนะครับว่าเพื่อนมันมีของอะไรเงี้ยพยายามดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดนตัดกันทีนี่หน้าสั่นเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายของการสร้างแพนเทชันแล้วนะครับนิดเดียวนะครับก็คือเวลาที่เราทำการสร้างแพนเทชันนะครับให้สังเกตดูดีใน plantation ตรง playboard ของเรามันจะมีฟาร์มของเราอยู่2อันตรงนี้นะครับเราจะได้ทำการสร้างฟาร์มก็ต่อเมื่อนะครับเราทำการสร้าง plantation หลังสุดท้ายของแถวนั้นออกนะครับพอเราสร้างปุ๊บนะครับเราจะได้มีสิทธิ์สร้างฟาร์มทันทีนะครับเวลาเราจะสร้างฟาร์มเนี่ยเกมบอกว่าคุณจะต้องจ่ายตังค์1บาทด้วยนะครับ1คอยนะครับเราต้องจ่ายตังค์1คอยด้วยเราถึงจะทำการสร้างฟาร์มได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดในจังหวะนั้นเราไม่มีคอยนะครับฟาร์มตรงนี้นะครับจะถูกทิ้งออกจากเกมทันทีเวลาสร้างฟาร์มนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราเอาฟาร์มนะครับไปสร้างอยู่ในภูมิภาคไหนก็ได้นะครับให้มันแมทชิ่งกับพื้นที่นะครับโดยที่แต่ละภูมิภาคเนี่ยเขาจะมีโลเคชันสำหรับสร้างบิลดิ่งอยู่นะครับทีนี้ให้เราดูสาระของฟาร์มตัวนี้ดีฟาร์มตรงนี้จะมีสาระที่มันเป็นรูปรวงข้าวนะครับเราก็ต้องเอาฟาร์มตัวนี้ไปวางอยู่ในพื้นที่วางบิลดิ่งเนี่ยที่มันเป็นรูปรวงข้าวนะครับในภูมิภาคอินโดนีเซียเนี่ยจะมี2จุดนี้นะครับให้เราเลือกวาง1จุดนะครับแต่ถ้าเกิดเราวางนะครับในพื้นที่ที่มีรูปบ้างของยศตำรวจตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับเรานะครับจะได้ขึ้น Arabica แท็กด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนเราต้องหวังเบเนฟิตอยู่แล้วเราก็ต้องวางตรงนี้นะครับพอวางไปปุ๊บนะครับเราก็ขึ้น Arabica แท็กตรงนั้นทันทีโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างในส่วนของ plantation ทั้งหมดนะครับก็มีประมาณนี้นะครับอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแอคชั่นนี้นะครับต่อมานะครับแอคชั่นที่2นะครับเรียกว่าแอคชั่นการวางเวิร์กเกอร์นะครับการวางเวิร์กเกอร์คือเราจะได้ทำการนะครับ
เลือก1ลีเจียนนะครับและเรานะครับจะได้ทำการหยิบเวิร์กเกอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็กระจายลงไปในแพลนเทชันที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นทันทีโดยวิธีการกระจายเจ้าตัวเวิร์กเกอร์นะครับเราต้องกระจายจากแถวล่างสุดนะครับไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับโดยนะครับเวลาผมทำสมมติว่าผมเล่นแอคชั่นนี้นะครับผมก็จ่ายแอคชั่นคิวไปนะครับแล้วผมก็เอาตัวเวิร์กเกอร์ที่อยู่ในภูมิภาคนั้นนะครับมาลงเลยปุ๊บๆแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเหลืออยู่อันนึงนะครับถ้าตัวเวิร์กเกอร์ที่อยู่ในภูมิภาคนั้นยังเหลืออยู่นะครับเราก็สามารถเอาไปลงเพิ่มได้ครับจนเต็มทั้งหมดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราทำแอคชั่นนี้นะครับแล้วเราได้ทำการเติมเวิร์กเกอร์ลงไปในแพลนเทชันที่มีเพื่อนยืนอยู่นะครับเรานะครับก็จะได้ขึ้นอาราบิก้าแท็กของภูมิภาคนั้นไปอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับที่เราจะได้ขึ้นอาราบิก้าแท็กก็คือการเติมเวิร์กเกอร์นั่นเองนะครับเกมนี้มันจะเหมือนอารมณ์แบบเซมิคอร์ปนิดนึงนะครับเหมือนกับว่าเอาคนงานไปเติมให้แพลนเทชันของเพื่อนด้วยแต่จริงๆเราได้เบเนฟิตนะครับก็คือการขึ้นอาราบิก้าแท็กนะครับทีนี้เกมนี้บอกว่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเติมคนไปแล้วนะครับแล้วจบแอคชั่นนั้นปุ๊บไม่มีคนอยู่ในหมู่บ้านนี้เลยหรืออยู่ในภูมิภาคนี้เลยนะครับเราจะได้เอาเวิร์กเกอร์1ตัวนะครับจับสปายนะครับมาวางไว้แบบนี้หลังจากที่เราจบแอคชั่นนะครับอันนี้ก็คือเฟสการเติมเวิร์กเกอร์มีแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแพลนเทชันเลเวล3ของคนอื่นนะครับสมมุติว่ามีแพลนเทชันที่อยู่แถว3ของสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วมีเวิร์กเกอร์เหลืออยู่ตัวเดียวแบบนี้นะครับการเติมนะครับก็ผู้เล่นคนที่เป็นคนทำแอคชั่นคนนั้นนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะไปเติมลงในแพลนเทชันให้กับผู้เล่นคนไหนนะครับอย่างนี้ผมก็ต้องเติมให้กับตัวเองอยู่แล้วนะครับสีเขียวก็ต้องหาวิธีเติมเขาเองแล้วกันนะครับเพราะยังไงผมก็ได้ขึ้นอาราบิก้าแท็กแล้วก็ข้างล่างเนี่ยผมได้เติมให้กับเพื่อนคนอื่นไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับต้องเติมให้คนอื่นอย่างน้อย1แพลนเทชันนะครับเราถึงจะได้ขึ้นอาราบิก้าแท็กถ้าเกิดตอนที่เราเติมเนี่ยไม่มีของเพื่อนเลยนะครับเราก็จะไม่ได้ขึ้นอาราบิก้าแท็กอันนี้ก็คือจบแล้วในส่วนของแอคชั่น2นะครับแอคชั่นที่3นะครับก็ง่ายๆครับแต่ว่าแอคชั่นนี้ต้องจ่ายถึง2แอคชั่นคิวเลยนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าผมเหลือ1แอคชั่นคิวนะครับเกมนี้บอกว่าเราสามารถยืมของจากโบนัสซัพพลายได้นะครับโดยโบนัสซัพพลายนะครับจะมีของ3อย่างที่เราสามารถยืมได้นะครับก็คือ1แอคชั่นคิวนะครับ2ก็คือเทรดเดอร์แล้วก็อันที่3ก็คือคอย3คอยนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมอยากได้แอคชั่นคิวนะครับผมก็สามารถยืมหยิบมาได้เลยนะครับจากนั้นก็มาทำที่นี่เลยแอคชั่นที่เป็นตัว C แบบนี้นะครับเรานะครับจะได้เอาตัวดองกี้จากซัพพลายนะครับก็หยิบดองกี้จากซัพพลายเลยนะครับแล้วไปวางบนแพลนเทชันไหนก็ได้นะครับที่เรานะครับอยากจะจองผ่านเวเส้นนั้นนะครับสมมติผมวางตรงนี้นี่ผมก็ทำการจองผ่านเวตรงนี้นะครับเพื่อกันที่คนอื่นจะมาสร้างทับอย่างนี้ได้นะครับหรือพื้นที่ที่มันอยู่เลเวล2นะครับมันต้องใช้ดองกี้ถึง2ตัวเนี่ยผมสามารถเอาดองกี้ไปวางรอไว้ก่อนก็ได้1ตัวนะครับรอบหน้ามาผมทำการสร้างแล้วผมก็เอาของซัพพลายเนี่ยไปวางแล้วก็สร้างชั้นที่3ได้นะครับอันนี้ก็คือแอคชั่นของการวางดองกี้นะครับต่อมาแอคชั่นสุดท้ายนะครับแอคชั่น D นะครับมีให้เลือกด้วยกัน2อย่างก็คือ1นะครับเอาเจ้าตัวชมดนะครับหรือซีเวียดแคทนะครับจากซัพพลายของเรานะครับไปวางเติมนะครับที่สุมาตราข้างบนตรงนี้นะครับแค่นี้นะครับหรืออีกอย่างนึงที่เราสามารถเลือกได้นะครับก็คือการหยิบเงิน2บาทนะครับแล้วก็เอามาไว้ที่คอมพานีซัพพลายแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจบแล้วนะครับในส่วนของเฟสที่1นะครับเราจะผัดกันทำงี้นะครับจนผู้เล่นทั้งหมดใช้แอคชั่นคิวจนหมดนะครับแล้วเราก็จะตัดเข้าสู่ในส่วนของเฟสที่2นะครับในเฟสที่2นะครับเราจะได้ทำการเอาตัวเวิร์กเกอร์ที่อยู่ในเวิร์กเกอร์พูลของเรานะครับเอาไปวางนะครับในแพลนเทชันไหนก็ได้นะครับอันนี้เฟสเนี่ยเราสามารถทำพร้อมๆกันได้เลยนะครับโดยนะครับเราจะวางลงในแพลนเทชันของเราเองก็ได้นะครับหรือเราจะวางลงในแพลนเทชันของเพื่อนก็ได้นะครับแล้วก็เบเนฟิตอย่างที่ผมบอกไปก็คือถ้าเกิดเราเติมเวิร์กเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นจากแอคชั่นจากเฟส1เนี่ยหรือจากเฟส2เนี่ยเราเติมเวิร์กเกอร์ลงไปในแพลนเทชันของเพื่อนนะครับเราจะได้ขึ้นอาราบิก้าแท็กด้วยนะครับสมมุติว่าผมเติมเวิร์กเกอร์ลงไปให้กับสีฟ้านะครับที่ภูมิภาคของเอธิโอเปียเนี่ยนะครับผมก็จะได้ทำการขึ้นอาราบิก้าแท็กนะครับในส่วนของสีม่วงเข้มของเอธิโอเปียด้วยนะครับนี้ผมลงไป1ตัวเนี่ยผมก็ได้ขึ้น1ขั้นแบบนี้นะครับเราก็ทำกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาดูว่านะครับมีแพลนเทชันของใครมั้ยครับที่ไม่มีเวิร์กเกอร์อยู่นะครับซึ่งเกมเนี่ยจะเริ่มมีเพนัลตี้นะครับเริ่มจากเฟสนี้เลยนะครับโดยที่ในยุคแรกนะครับถ้ามีแพลนเทชันไหนนะครับที่ไม่มีเวิร์กเกอร์อยู่นะครับจะต้องจ่ายเงิน1คอยนะครับถ้าจ่ายเงินไม่ได้นะครับก็ต้องลดอาราบิก้าแท็ก1แท็กนะครับทีนี้เดี๋ยวมันจะมีการทำงานของอาราบิก้าแท็กที่ผมยังไม่ได้บอกนะครับว่ามันจะมีบางส่วนนะครับที่เราไม่สามารถลดได้นะครับหากเราไม่สามารถทำการลดอาราบิก้าแท็กได้นะครับเราจะต้องทำการทิ้งแพลนเทชันที่อยู่ในภูมิภาคของเรานะครับอันไหนก็ได้เนี่ยทิ้งไปได้1อันนะครับโดยวิธีการทิ้งเนี่ยไม่ใช่ทิ้งจากข้างล่างนะ
ต้องเลือกทิ้งจากข้างบนก่อนเสมอนะครับทิ้งออกจากเกมไปเลยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการนะครับก็ต้องดูกันดีๆเกมเนี้ยมันก็จะอย่างที่ผมบอกมันจะเหมือนเซมิโคออปนะครับมันก็จะคุยกันได้ว่าเฮ้ยนายเติมให้เราดิเดี๋ยวเราเติมให้นายนะครับก็ผัดกันขึ้นอาราบิก้าแท็กกันนะครับประมาณนี้ก็ทำกันให้เรียบร้อยนะครับก็จบเฟสที่2ก็มีประมาณนี้นะครับลืมบอกไปนะครับถ้าเป็นยุคที่2เนี่ยก็จะจ่าย2บาทนะแล้วก็ยุคที่3เนี่ยก็จะจ่าย3บาทเฟสต่อมานะครับจะเป็นเฟสที่3ที่เรียกว่า Trader and Contractor นะครับเฟสนี้เนี่ยผมบอกไปในช่วงต้นแล้วนะครับว่าเฟสเนี่ยจะเป็นเฟสที่เรียกว่าพิกกี้แบ็กนะครับหรือการขี่ม้าตรงเมืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะทำการเริ่มขาแอคทีฟเพลเยอร์นะครับตามเทิร์นออเดอร์เลยนะครับสมมติว่าเริ่มมานะครับสีแดงเป็นเฟิร์สเพลเยอร์เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่จะให้คนอื่นขี่หลังนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นตัวเปิดนะครับโดยที่ในเทรดเดอร์แอนด์คอนแทคเตอร์เนี่ยมันมีแอนด์อยู่เพราะฉะนั้นนะครับมันจะมี2 อย่างให้เราเลือกทำมันเองนะครับหนึ่งก็คือส่งเทรดเดอร์ของเรานะครับไปทำการหาเมล็ดกาแฟนะครับตามภูมิภาคต่างๆนะครับโดยแต่ละภูมิภาคต่างๆนะครับจะมีส่วนที่เรียกว่าเทรดเดอร์แอเรียตรงนี้อยู่นะครับก็เลือกเลยนะครับว่าเราอยากจะไปเก็บกาแฟจากภูมิภาคไหนนะครับทีนี้วิธีการเก็บกาแฟเนี่ยผมยังไม่พูดถึงละกันเดี๋ยวผมขอไปพูดถึงในช่วงของ Harvest Phase อีกทีนึงแล้วกันก็ดูง่ายครับว่าเราอยากจะส่งคอนแทคอันไหนนะครับแล้วเราขาดเมล็ดกาแฟอะไรเราก็ส่งเทรดเดอร์ไปที่ภูมิภาคนั้นนะครับสมมติว่าผมต้องการส่งคอนแทคนี้แล้วกันนะครับคอนแทค C อันนี้นะครับแล้วในคอนแทคนะครับบอกว่าต้องการสีชมพู3สีเขียว2แล้วก็สีน้ำตาล2นะครับตอนนี้สีน้ำตาลกับสีเขียวผมยังไม่มีนะครับผมก็เลยจะทำการส่งเทรดเดอร์นะครับไปทำการหาเมล็ดกาแฟที่ภูมิภาคของอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นคนแรกเนี่ยก็ทำการนะครับส่งไปเลย1ตัวนะครับทีนี้ให้จำเอาไว้นะครับคนแรกนะครับที่ทำการเล่น Active Player หรือเป็นช่วงของ Piggy Bank เนี่ยนะครับจะต้องจ่าย2บาทเสมอนะครับไม่ว่าจะทำการส่งเทรดเดอร์ไปที่ Trader Area นะครับหรือจะทำ Constructor หรือทำการสร้าง Building ต่างๆตรงนี้นั่นเองนะครับสมมติว่าผมส่งคนไปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะไล่ตาม Turn Order นะครับต่อจากสีแดงก็จะเป็นสีฟ้านะครับเขาก็ได้ถามสีฟ้าว่านะครับสีฟ้าอยากจะไปทำการเก็บเมล็ดกาแฟที่ภูมิภาคอินโดนีเซียไหมนะครับสีฟ้าบอกว่าไปด้วยสิสีฟ้าก็เอาตัวเทรดเดอร์มาด้วยแบบนี้เห็นไหมครับสีฟ้ามาโดยที่ไม่ต้องทำการจ่ายตังค์เลยนะครับต่อมาก็ถามสีเหลืองต่อนะครับสีเหลืองนะครับอยากจะมาทำการเก็บเมล็ดกาแฟที่อินโดนีเซียไหมนะครับสีเหลืองบอกว่าไปด้วยสิเพราะฉะนั้นสีเหลืองก็มาได้เลยแบบนี้นะครับต่อมานะครับสีเขียวเนี่ยไม่ต้องถามนะครับเพราะถ้าเกิดเราเล่นกัน4คนเนี่ยมันจะมาได้แค่3นะครับถ้าเราเล่นกัน3คนเนี่ยมันก็จะมาได้แค่2นะครับเพราะฉะนั้นสีเขียวเนี่ยเขาก็จะมีรางวัลปลอบใจนะครับก็คือพื้นที่ Trading Area ตรงนี้นะครับมันจะมีเงินอยู่ตรง Player ที่4ตรงนี้เพราะฉะนั้นสีเขียวเนี่ยเขาจะได้เงิน1บาทกลับบ้านไปแทนนะครับแทนที่จะได้เมล็ดกาแฟของภูมิภาคอินโดนีเซียนะครับทีนี้มันก็จะมีเหตุการณ์ที่ว่าถ้าสมมุติว่าสีเหลืองไม่มานะครับก็ต้องมาวัดใจกับสีเขียวนะครับว่าสีเขียวจะมาไหมถ้าสีเขียวมานะครับเงินตรงนี้ก็จะถูกส่งให้กับสีเหลืองทันทีนะครับเพราะว่ามันครบตามเงื่อนไขนะครับเงินตรงนี้จะถูกส่งให้กับคนสุดท้ายที่ไม่ได้มานะครับถึงแม้ว่าเขาจะบอกแล้วว่าไม่ได้มานะครับแต่ว่าสีเขียวเข้ามาเติมให้เต็มเนี่ยสีเหลืองก็จะได้เงิน1บาทตรงนี้อยู่ดีโอเคแต่ว่ามันก็มีอีกแบบนึงก็คือถ้าสีเขียวแล้วก็สีเหลืองไม่มานะครับถ้าเกิดไม่ครบเงื่อนไขแบบนี้เงิน1บาทตรงนี้ก็อยู่ที่เดิมนะครับอันนี้ผมจำลองให้สีเขียวมาละกันนะครับแล้วก็สีเหลืองก็จะได้เงิน1บาทตรงนี้ไปแทนนะครับอันนี้ก็คือแอคชั่นที่เรียกว่าเทรดเดอร์นะครับรูปแบบเนี้ยเหมือนกันทุกๆภูมิภาคเลยนะครับต่อมานะครับอีกรูปแบบนึงที่เราสามารถทำได้นะครับก็คือคอนทราคเตอร์นะครับหรือบิลดิ้งคอนสตรัคเจอร์ดีกว่าผมขอใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าวอร์ดดิ้งคำนี้ผมออกอ่านออกเสียงไม่ค่อยจะถูกสักเท่าไหร่นะครับทีนี้ง่ายๆนะครับเราก็ทำการเลื่อนนะครับสมมติว่าต่อไปนะครับแอคทีฟเพลเยอร์เนี่ยจะถูกส่งให้กับสีฟ้านะครับสีฟ้าก็เลือกทำนะครับว่าจะทำเทรดเดอร์หรือทำการสร้างบิลดิ้งนะครับก็ทำผัดไปปุ๊บก็ส่งให้กับสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็เลือกเอาว่าจะส่งเทรดเดอร์หรือทำการสร้างบิลดิ้งนะครับทีนี้เวลาถามเนี่ยในเราต้องถามได้ตามเทิร์นออเดอร์นะครับไม่ใช่แบบสีเหลืองเลือกปุ๊บแล้วจะมาถามสีแดงก่อนมันก็จะถามวนตามเทิร์นออเดอร์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้กลับมาที่สีแดงนะครับสีแดงบอกว่าขอเลือกทำการสร้างบิลดิ้งแล้วกันนะครับทีนี้ผมลืมบอกไปนะครับก็คือการที่เราเอาส่งเทรดเดอร์ไปคนแรกของภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งนะครับในเทรดดิ้งแอเรียนะครับเราจะได้เจ้าตัวสต็อกเคาน์เตอร์ตัวเนี้ยมาเก็บไปด้วยนะครับเวลาเก็บสต็อกเคาน์เตอร์นะครับมันจะเก็บไว้ตรงพื้นที่เฟส4ที่เรียกว่า Harvest Phase จะมีพื้นที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับให้เราเก็บแบบแมทชิ่งเลยผมเก็บสีน้ำตาลมาผมก็ต้องวางไว้สีน้ำตาลตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีเบเนฟิตอะไรเดี๋ยวไปบอกอีกทีนึงนะครับในช่วง
คลีนอัพเฟสนะครับทีนี้กลับมานะครับสีแดงขอเลือกทำการสร้างบิลดิ้งนะครับสีแดงก็เลือกเลยนะครับว่าเขาจะสร้างบิลดิ้งอะไรนะครับทีนี้การสร้างบิลดิ้งนะครับเราจะสร้างจากบนลงล่างนะครับในส่วนของบิลดิ้งอันสุดท้ายอย่างที่บอกไปก็คือตัวฮอสพิทอลตรงนี้นะครับเราจะต้องทำการสร้างโปรดักชันเฮ้าส์กับตัวแฟร์เทรดเฮ้าส์ตรงนี้ให้หมดเสียก่อนนะครับเราถึงจะทำการสร้างตัวฮอสพิทอลตรงนี้ได้นะครับสมมุติว่าผมขอทำการสร้างตัวแฟร์เทรดตรงนี้แล้วกันนะครับเวลาที่เราเลือกทำการสร้างนะครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องจ่ายเงิน2บาทเสมออย่างตะกี้เนี่ยผมทำเทรดเทอร์เนี่ยผมก็ต้องจ่ายเงิน2บาทนะตะกี้ผมลืมจ่ายนะครับก็ช่างมันนะครับไม่เป็นไรผมจะทำการสร้างบิลดิ้งนะครับผมก็เลือกเลยผมจะสร้างอะไรผมจะสร้างแฟร์เทรดนะครับผมก็จ่ายเงิน2บาทนะครับเข้ากองกลางไปจากนั้นนะครับเอาเจ้าตัวเทรดเดอร์ของเรานะครับมาวางบอกไว้นะครับว่าในแอคชั่นนี้นะครับเราเลือกทำการที่จะสร้างบิลดิ้งนะครับต่อมานะครับให้เอาเจ้าตัวแฟร์เทรดของเราอันนี้นะครับไปวางอยู่ในโซนการสร้างบิลดิ้งภูมิภาคไหนก็ได้นะครับผมขอสาธิตที่ภูมิภาคอินโดนีเซียเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกไปการวางบิลดิ้งนะครับเราต้องวางให้แมทชิ่งกับสัญลักษณ์นะครับถ้าเรางงนะครับว่าสัญลักษณ์ดูยังไงนะครับก็ไปดูตรงพื้นที่ที่เราหยิบบิลดิ้งออกมานะครับตัวจากเพลย์บอร์ดนะครับก็จะมีบิลดิ้งบอกอยู่อย่างนี้ผมก็ต้องเอาไปวางในพื้นที่ที่มันเป็นลูกศรนะครับวิ่งชนกันนะครับก็ไปวางเลยนะครับนี่ผมก็เลือกเลยว่าจะวางตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับเราก็ควรจะวางตรงพื้นที่ที่เราได้ขึ้นอาราบิก้าแท็กนะครับผมก็ขอวางตรงนี้แล้วกันปึ๊บนะครับก็วางไปเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ถามสีฟ้าต่อเลยนะครับว่าสีฟ้าจะทำการสร้างไหมนะครับถ้าสีฟ้าจะทำการสร้างนะครับสีฟ้าจะต้องจ่ายนะครับอันนี้สีฟ้าต้องปกติขี่หลังส่งเมืองเนี่ยคนขี่หลังเนี่ยอาจจะไม่ต้องจ่ายนะครับแต่ว่าการสร้างบิลดิ้งเนี่ยคนขี่หลังเนี่ยต้องจ่ายนะครับสีฟ้าเนี่ยครับสมมติว่าเขาเลือกตัดสินใจที่ทำการสร้างบิลดิ้งนะครับสีฟ้าก็ต้องทำการเลือกนะครับว่าจะจ่ายกาแฟอะไรของเขานะครับให้ผม1เม็ดนะครับวิธีการจ่ายง่ายครับก็ลดของเขา1ขั้นแล้วมาขึ้นของผม1ขั้นนะครับสมมติสีฟ้าบอกว่าให้สีเขียวแล้วกันผมก็ดึงสีเขียวขึ้นอย่างนี้สีฟ้าก็ทำการลดสีเขียวนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับก็ทำการสร้างบิลดิ้งของเขาเลยนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับสีฟ้าเนี่ยจะสร้างบิลดิ้งอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องสร้างอยู่ในภูมิภาคที่ผมลงไปสร้างเท่านั้นนะครับจะไปสร้างภูมิภาคอื่นไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการปิกกี้แบ็กในส่วนของการสร้างบิลดิ้งนะครับทีนี้เวลาเราสร้างไปแล้วมันก็จะมีเบเนฟิตอะไรบ้างล่ะนะครับถ้าเราเห็นเป็นรูปถ้วยกาแฟนะครับจำไว้ดีๆถ้วยกาแฟอันนี้นะครับจะเป็นแต้มที่เราจะทำการคิดตอนจบเกมนะครับจะสังเกตได้ว่าเกมนี้จะไม่มีสกอร์แท็กนะครับเพราะฉะนั้นแต้มเราจะไปดูกันตอนสุดท้ายอย่างเดียวนะครับว่าเราจะได้กี่แต้มนะครับต่อมาก็คือถ้าเราสร้างตัวโปรดักชันนะครับทุกครั้งที่เราสร้างโปรดักชันเนี่ยเราสังเกตด้านซ้ายดีๆนะครับมันจะมีรูปเมล็ดกาแฟอย่างนี้หมายความว่าบิลดิ้งที่เราไปทำการสร้างนะครับไปลงในภูมิภาคไหนนะครับเราก็จะได้เมล็ดกาแฟของภูมิภาคนั้นนะครับเช่นผมไปสร้างโปรดักชันที่อินโดนีเซียนะครับผมก็จะได้เมล็ดกาแฟของอินโดนีเซียขึ้น2ขั้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือถ้ามันเป็นรูป3ต่อ1ก็คือการที่เราสร้างแวร์เฮ้าส์นะครับทุกครั้งที่เราทำการสร้างแวร์เฮ้าส์นะครับwarehouse เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในโซนบิลดิ้งนะครับ warehouse เนี่ยจะมาอยู่ในส่วนที่เป็นเฟส4ของ harvest phase นะครับเราจะ warehouse ไปวางได้2จุดนะครับก็คือวางเป็นแนวตั้งนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้หรือวางเป็นแนวนอนนะครับ warehouse มีไว้ทำไมนะครับ warehouse มีไว้บอกว่าเดี๋ยวตอน clean up phase นะครับเราจะเก็บเมล็ดกาแฟได้เท่าไหร่นะครับถ้าเมล็ดกาแฟไหนที่มันเกินจาก warehouse ที่เรามีอยู่นะครับมันจะถูกทำการลดขั้นให้เท่ากับที่ warehouse เรามีนะครับเช่นสมมติว่าผมวางไว้แนวตั้งอย่างนี้ผมก็จะสามารถเก็บสีชมพูเนี่ยได้กี่เม็ดก็ได้นะครับแต่ว่าสีอื่นนะครับก็ต้องดูตามแนวนอนเลยก็คือห้ามเกิน1สมมติว่าสีม่วงอ่อนเนี่ยเกิน1อย่างเงี้ยนะครับตอนคินาเฟสเนี่ยเขาจะถูกทิ้งไปให้เหลือเท่ากับแวร์เฮาส์ที่เขามีอยู่นะครับอันนี้ก็คือหลักการสร้างแวร์เฮาส์นะครับแล้วต่อมาก็คือมันจะมีรูปของอัตราส่วนตรงนี้นะครับที่เรียกว่า3ต่อ1นะครับมันจะเป็นการเทรดนะครับเมล็ดกาแฟนะครับเริ่มต้นมาเราจะเห็นการเทรดเมล็ดกาแฟตรงนี้ก็คือ4ต่อ1นะครับการเทรดเมล็ดกาแฟก็คือการที่เราส่งคอนแทคเนี่ยแล้วเราแบบเมล็ดกาแฟของเรามันมีไม่พออะไรเนี่ยครับเราสามารถไปลดเมล็ดกาแฟอันอื่นนะครับ4อันนะครับแล้วก็เพิ่มอันที่เราอยากได้1อันนะครับทีนี้มันจะโหการเทรด4ต่อ1เนี่ยเป็นอะไรที่แพงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำการปลดแวร์เฮาส์นะครับแล้วเราจะได้ทำการอันแรกของแวร์เฮาส์เนี่ยจะได้ลดตัวเทรดเนี่ยให้เหลือ3ต่อ1นะครับถ้าเกิดเราสร้างมาเรื่อยๆนะครับก็จะเหลือ2ต่อ1นะครับต่อมาก็จะมีเรื่องของได้เงินได้วังซิเวตแคทอันนี้ผมก็พูดไปแล้วนะครับถ้าได้สลักพวกนี้นะครับซิเวตแคทเนี่ยก็ไปเติมที่สุมาตาทันทีนะครับได้เงินก็เอามาใส่คอมพานีซัพพลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟส3นะครับที่เรียกว่าเทรดเดอร์แอนด์คอนแทรคเตอร์เฟสนะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับต่อมาเลยนะครับเข้ามาสู่ในเฟสที่4นะครับที่เรียกว่าเฟสฮาร์เวสต์นะครับทีนี้แหละนะครับเราจะมาทำการเก็บเมล็ดกาแฟกันนะครับโดยเดี๋ยวผมจะสาธิตที่
ูมิภาคอินโดนีเซียภูมิภาคเดียวแล้วกันนะครับแล้วก็ทุกๆภูมิภาคจะมีวิธีการเก็บเมล็ดกาแฟแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับผมขออนุญาตเอาตัวเวิร์กเกอร์ตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการนับเมล็ดกาแฟให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับดูแบบทีเดียวเข้าใจไปเลยนะครับไม่มีถามแน่นอนนะครับวิธีการฮาร์เวสต์เฟสนะครับอย่างแรกเลยครับที่เราจะต้องทำก็คือ1นะครับดูก่อนนะครับว่าในภูมิภาคนั้นนะครับผลิตเมล็ดกาแฟมาได้ทั้งหมดกี่เม็ดนะครับทุกๆแพลนเทชั่นที่อยู่ในภูมิภาคนั้นนะครับแล้วก็มีเวิร์กเกอร์อยู่นะครับผมขออนุญาตนะครับเอาเวิร์กเกอร์มาวางทุกตัวเลยทุกๆแพลนเทชั่นเนี่ยที่มีเวิร์กเกอร์อยู่เนี่ยจะสามารถผลิตเมล็ดกาแฟออกมาได้แพลนเทชั่นละ2เม็ดนะครับอย่างในอินโดนีเซียตอนนี้นะครับมีแพลนเทชั่นอยู่ทั้งหมด5จุดนะครับแล้วก็มีเวิร์กเกอร์อยู่ครบเลยนะครับมันจะทำการผลิตเม็ดกาแฟมาได้นะครับทั้งหมด10เม็ดนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับเอาเม็ดกาแฟของตัวเองนะครับมาวางให้เพื่อนดูนะครับ10เม็ดจริงๆเราจะใช้อะไรนับก็ได้นะครับมาร์กอะไรก็ได้อันนี้ก็คือเพื่อความเข้าใจของเพื่อนๆนะครับเราผมก็เลยเอาตัวเม็ดกาแฟมานับเนี่ยให้มันเห็นภาพง่ายๆนะครับก็เตรียมมาเลย10เม็ดนะครับถ้าเล่นกันคล่องแล้วเนี่ยเราก็ดูนะครับถ้าเข้าใจหลักการนับเนี่ยมันจะไม่ต้องมานับแบบผมนะครับอันนี้สาธิตให้ดูจะพูดวกไปวนมาทำไมเราดูนะครับอย่างแรกมีเมล็ดกาแฟที่ออกมาจากภูมิภาคนั้นกี่เมล็ดนะครับอันนี้คือได้มาแล้วนะครับ10เมล็ดต่อมานะครับให้เราดูว่ามีใครที่มาส่งเทรดเดอร์มาแล้วเขาเป็นเจ้าของแฟร์เทรดในภูมิภาคนั้นนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับสีแดงนะครับส่งเจ้าตัวเทรดเดอร์มาแล้วสีแดงเนี่ยก็ได้ทำการสร้างแฟร์เทรดอยู่ในภูมิภาคนั้นนะครับเขาจะได้ไปก่อนนะครับ1เม็ดทันทีนะครับอย่างนี้สีแดงก็จะได้เป็น1เม็ดแบบนี้แต่ถ้าเกิดในรอบนั้นนะครับสีแดงนะครับไม่ได้มาทำการส่งเทรดเดอร์มาที่ภูมิภาคนี้นะครับต่อให้มีแฟร์เทรดเนี่ยสีแดงก็จะไม่ได้เมล็ดกาแฟของภูมิภาคนั้นนะครับต้องมีคนมาเก็บก่อนนะครับอย่างที่2นะครับให้เราดูว่าคนแรกครับเป็นใครนะครับคนแรกก็จะได้ไปฟรีๆก่อนเลยอีก1เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นคนแรกเป็นสีแดงอีกก็ได้อีก1เม็ดแบบนี้นะครับนี่ผมวางต่อเรียงกันไปแบบนี้ข้างบนนะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาเมล็ดกาแฟที่เหลือนะครับมาแจกจ่ายให้กับทุกคนนะครับอย่างละ1เม็ดแจกไปจนกว่าเมล็ดกาแฟจะหมดนี้ผมก็เริ่มแจกเลยนะครับคนแรกก็สีแดงนะครับแจกเรียงตามลำดับของตัวเทรดเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับแล้วก็สีแดงแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับแล้วก็สีแดงแล้วก็สีฟ้าหมดแล้วครับเมล็ดกาแฟสีเขียวไม่ได้นะครับทีนี้เราก็จะรู้แล้วนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยได้เมล็ดกาแฟไปเท่าไหร่นะครับอย่างในกรณีนี้ครับสีแดงจะได้เมล็ดกาแฟจากอินโดนีเซียไปนะครับทั้งหมด5เม็ดนะครับสีแดงก็ขึ้นเลย5ช่องปุ๊บปุ๊บนี่นะครับสีฟ้านะครับได้ไป3เม็ดนะครับแล้วก็สีเขียวได้ไป2เม็ดนะครับนี่ครับวิธีการแจกกาแฟมีแค่นี้เองง่ายมากอีซี่สุดๆนะครับทีนี้นะครับมันจะมีแม็กซิมัมนิดนึงนะครับของเมล็ดกาแฟเวลาเราเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวแพลนเทชั่นเนี่ยในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีเยอะมากๆนะครับทำให้เมล็ดกาแฟที่ผลิตต่อรอบออกมาในราคาขนาดนั้นเนี่ยออกมาแบบโอ้โหอู้ฟู่เลยนะครับมันก็เลยมีแม็กซิมัมที่เทรดเดอร์นะครับจะเก็บเมล็ดกาแฟกลับไปได้นะครับก็คือทุกๆเทรดเดอร์นะครับจะเก็บเมล็ดกาแฟกลับไปได้ทั้งหมดสูงสุดแค่5เม็ดต่อให้ภูมิภาคนั้นจะผลิตเมล็ดกาแฟออกมาเยอะเท่าไหร่นะครับแจกมาแบบโหได้คนละ 8-9 เม็ดก็จะขนกลับไปได้แค่5เม็ดอยู่ดีนะครับอันนี้จะไม่รวมกับโบนัสพิเศษของแฟร์เทรดแล้วก็การมาคนแรกนะครับจะทำให้การได้สูงสุดนะครับของผู้เล่นคนแรกแล้วก็มีแฟร์เทรดเนี่ยจะได้สูงสุดถึง7เม็ดเลยส่วนคนที่มาคนที่2หรือคนที่มาคนที่3เนี่ยหรือแล้วก็ไม่มีแฟร์เทรดเนี่ยจะได้แค่5เม็ดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการฮาร์เวสต์นะครับเวลาฮาร์เวสต์เราก็ขึ้นไปในหัวบอกนะครับสุดท้ายนะครับให้เรามาดูนะครับตรงเกาะสุมาตราตรงนี้นะครับถ้าเรามีเจ้าตัวชมดของเรากี่ตัวนะครับเราจะได้กาแฟขี้ชมดนะครับจากตรงนี้แหละนะครับอย่างสมมุติตอนนี้ของผมสีแดงมี2ตัวนะครับผมก็จะได้กาแฟชมดทั้งหมด2เมล็ดผมก็ขึ้นสีเหลืองตรงนี้นะครับสีส้มๆตรงนี้2ขั้นขึ้นเลยปุ๊บๆนะครับจากนั้นนะครับเจ้าตัวซีเวทแคทของเรานะครับก็จะตายทันทีนะครับเอากลับเข้าซัพพลายนะครับขี้เสร็จตายเลยนะครับกับชมดตัวนี้นะฮะถ้าอยากได้กาแฟชมดใหม่ก็ต้องส่งไว้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นกาแฟชมดจะหายากนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมมันเป็นกาแฟที่เป็นไวน์กาแฟนะครับมันจะใช้แทนกาแฟอะไรก็ได้นะครับหายากนิดนึงผู้เล่นทุกคนเนี่ยก็จะได้กาแฟชมดตัวนี้หมดไม่มีแบบมาไม่เอานะก็คือเนี่ยทุกคนก็ต้องเอาหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคลียร์ชมดออกจากสุมาตราทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือจบแล้วนะครับในส่วนของฮาร์เวสต์เฟสนะครับถัดมานะครับเฟสสุดท้ายนะครับที่เรียกว่าเฟสคอนแทคนะครับก็คือการส่งคอนแทคนั่นเองโอ้โหในสุดเราก็มาถึงเฟสที่5แล้วนะครับการส่งคอนแทคเนี่ยปกติแล้วเราจะเล่นตามเทิร์นออเดอร์นะครับแต่ว่าการส่งคอนแทคเนี่ยเราจะเล่นแบบรีเวิร์สเทิร์นออเดอร์นะครับก็คือคนผู้เล่นคนสุดท้ายเนี่ยจะได้เริ่มทำการส่งคอนแทคก่อนนะครับการส่งคอนแทคเนี่ยเราสามารถเลือกส่งคอนแทคได้ทั้งหมด2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือการส่งคอนแทคที่อยู่ในเพลย์บอร์ดของเรานะครับรูปแบบที่2ก็คือการเอาเมล็ดกาแฟของเราไปขายอยู่ในคอฟฟี่บาร์ที่อยู่ตรง
ด้านซ้ายของเมนบอร์ดตรงนั้นนะครับเอาอย่างแรกก่อนนะครับอย่างที่ง่ายๆก็คือการส่งคอนแทคนะครับให้เราเลือกคอนแทคของเรา1อันนะครับทำการส่งคอนแทคทันทีอย่างสมมติผมทำการส่งคอนแทคอันนี้นะครับมันบอกว่าต้องการสีชมพู3นะครับสีเขียว2สีน้ำตาล2นะครับอย่างในกรณีนี้นะครับผมมีสีชมพูอยู่2นะครับผมไม่พอนะครับถ้าเราไม่พอนะครับอย่างที่ผมบอกเราสามารถใช้บริการของเทรดตรงนี้ได้นะครับจ่าย3แลก1นะครับหรือตรงนี้จะมีบอกนะครับว่าเราสามารถซื้อเมล็ดกาแฟได้แต่เมล็ดกาแฟในรอบแรกๆจะถูกนะครับอย่างรอบแรกเนี่ยจะจ่าย2บาทซื้อได้1เมล็ดโอ้โห2บาทอีกแล้วนะครับ2คอยนะครับซื้อได้1เมล็ดนะครับหรือจะรอบต่อมาเนี่ยรอบที่2ก็จะเป็น2คอยอยู่ซื้อได้1เมล็ดแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยจะ3คอยจะซื้อได้แค่1เมล็ดนะครับแล้วก็กาแฟชมดอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นไวน์กาแฟจะใช้แทนอะไรก็ได้นะครับอย่างในกรณีนี้นะครับผมขอจ่าย2บาทละกันนะครับจ่าย2บาทเข้าซัพพลายไปนะครับแล้วก็ทำการซื้อกาแฟที่เป็นสีเขียวมา1เม็ดแบบนี้นะครับทีนี้สีเขียวเนี่ยผมพอแล้วนะครับสีน้ำตาลผมมี5นะครับผมก็ลดไปนะครับ2ขั้นเหลือ3นะครับสีเขียวก็จ่ายไปเหลือ0นะครับแล้วก็ผมขอใช้กาแฟขี้ชะมดนะครับ1อันนะครับแทนสีชมพูนะครับก็สีชมพูก็จะกลายมี3แล้วก็จ่ายไปเหลือ0นะครับผมก็จะสามารถทำการส่งคอนแทคนี้ได้ทันทีนะครับเวลาที่เราทำการส่งคอนแทคนี้ไปแล้วนะครับก็ให้เอาคอนแทคอันนี้นะครับมาเก็บไว้ที่ซัพพลายของเราตรงนี้นะครับปกติแล้วนะครับเอาไปข้างนอกก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมไปอ่านในอีลาล่าแล้วมันบอกว่าให้เอามาเก็บไว้ที่คอมพานีซัพพลายนะครับผมไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะครับเอาผมเล่นตามกฎไปก่อนละกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้ของนะครับที่เราทำการส่งคอนแทคไปของอย่างแรกที่เราจะได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงระหว่างกลางคอนแทคเนี่ยก็คือเงินนะครับเราอย่างเงี้ยผมก็จะได้3คอยนะครับผมก็จะเอา3คอยมาเลยนะครับนี่มาวางไว้ที่คอมพานีซัพพลายแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาดูนะครับข้างล่างเนี่ยเราจะได้ของอะไรต่อนะครับอย่างแรกก็คือเราจะได้ขึ้นอาราบิก้าแท็กแล้วก็1คอยหรือเราจะเอาดองกี้นะครับอันนี้ก็เลือกได้เลยสมมติว่าผมขอเอานี้ละกันนะครับขึ้นอาราบิก้าแท็กนะครับผมขอขึ้นเวลาขึ้นก็ขึ้นสีอะไรก็ได้นะครับนี่ผมดันสีน้ำตาลอยู่นะครับผมขึ้นไปให้สุดเลยนะครับแล้วต่อมาคือได้เงิน1คอยนะครับแค่นี้เวลาที่เราทำการส่งคอนแทคอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราส่งคอนแทคไปแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวอาราบิก้าเคาน์เตอร์ตรงนั้นด้วยนะครับมันจะมีอยู่ตรงเมนบอร์ดฝั่งขวาตรงนี้นะครับในส่วนของคอนแทคโบนัสนะครับก็ให้ดูง่ายๆนะครับเราหยิบตัวคอนแทคอันไหนไปนะครับสมมติว่าผมหยิบ C ไปเนี่ยผมก็จะไปเอาอาราบิก้าเคาน์เตอร์นะครับที่อยู่กอง C มานะครับให้เราหยิบบนสุดมานะครับเวลาเราหยิบอาราบิก้าเคาน์เตอร์มานะครับเราก็จะได้ขึ้นนะครับอาราบิก้าแท็กที่แมทชิ่งสีกันนะครับอย่างเงี้ยผมหยิบสีม่วงเข้มมาผมก็ขึ้นสีม่วงเข้มแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวอาราบิก้าโทเค็นนะครับมาวางอยู่ตรงอาราบิก้าแท็กตรงนี้นะครับ Animal Tag เนี่ยตรงเนี้ยที่ผมยังไม่ได้พูดนะครับแค่นี้จบแล้วนะครับในการส่งคอนแทคทีนี้มันจะมีโบนัสสุดท้ายอีกนิดนึงนะครับในกรณีที่เราสามารถส่งคอนแทคคู่นั้นได้นะครับมันก็จะมีคู่ AB นะครับคู่ CD แล้วก็คู่ EF นะครับสมมุติว่ารอบหน้านะครับหรือในรอบเนี้ยการส่งคอนแทคเนี่ยมันจะส่งวนไปเรื่อยๆนะครับพอมาถึงเทิร์นของผมอีกนะครับผมสามารถส่ง D ได้อีกผมก็ได้รับเงินเหมือนเดิมนะครับตรงนี้3คอยแล้วก็ได้รับเบเนฟิตข้างล่างนะครับจากนั้นนะครับถ้าผมทำการส่งได้1คู่นะครับผมจะได้เลือกโบนัสตรงนี้เพิ่มเติมนะครับที่มันมีอยู่3อย่างนะครับมีอะไรบ้างอย่างตอนเซตอัพก็คือมี Animal Counter นะครับมีตัว Silhouette Cat นะครับแล้วก็จะมีตัว Trader นะครับถ้าเราเอา Trader ก็หยิบ Trader มาไว้ที่พื้นที่เฟส3เลยรอบหน้าเราก็จะมี Trader ไว้ทำแอคชั่นเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาตัว Silhouette Cat นะครับก็ไปเติมที่เกาะสุมาตานะครับถ้าเกิดเราเอาตัว Animal Counter นะครับให้เราเอามาใส่ตรงAnimal Counter Track ตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมยังไม่ได้อธิบายนะก็บอกไปก่อนก็วางไว้ตรงนี้นะครับเลือกเอาเลยแล้ว benefit ที่เราได้จากการสร้างคอนแทคเนี่ยมันก็จะมีพวกสร้าง building นะครับเวลาเราสร้าง building เนี่ยเราก็เลือกเอาว่าเราจะสร้าง building อะไรก็ได้นะครับมีได้รถกระบะด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมีได้ worker นะครับได้ silver cat นะครับแล้วก็อันสุดท้ายตรงนี้ก็คือเราจะได้สร้าง hospital นะครับเวลาเราได้จากคอนแทคตัว F1 ตรงนี้นะครับตัว F เนี่ยเวลาเราสร้างเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายคอสไม่ต้องจ่ายอะไรนะหยิบไปสร้างมันเลยภูมิภาคไหนก็ได้อันนี้ก็จะเป็น benefit ที่เราได้จากคอนแทคนะครับเนี่ยครับอย่างแรกที่เราสามารถเลือกได้นะครับอย่างต่อมาคือเราสามารถเลือกเอาเมล็ดกาแฟของเรานะครับไปส่งที่ coffee bar ทีนี้เวลาเราทำการส่งคอนแทคเนี่ยนะครับเราจะผัดเทิร์นออเดอร์ไปเรื่อยอย่างที่ผมบอกไปนะครับจนกว่าเราจะผ่านนะครับเราถึงจะไม่สามารถส่งคอนแทคได้ในรอบนั้นทีนี้พอมาถึงรอบต่อมาของผมเนี่ยผมมองดูแล้วนะครับว่าเมล็ดกาแฟของผมเนี่ยไม่พอที่จะทำการส่งคอนแทคไหนเลยนะครับแล้วถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้เนี่ยในช่วงคิดอัพเฟสเนี่ยตัวเมล็ดกาแฟพวกนี้นะครับก็จะถูกเคลียร์ทิ้งนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับเอาเมล็ดกาแฟของผมไปส่งที่คอฟฟี่บาร์ตรงนี้นะครับCoffee Bar วิธีการดูนะครับมันก็จะมีเป็นคอลัมน์ครับโดยมันจะมีร้านอยู่แต่ละประเทศครับมีโรมเวียนนาเซาเปาโลออสโลลอนดอนแล้วก็โซนะครับแต่ละที่เนี่ยก็รับกาแฟตามแมทชิ่งตามสีแล้วก็จำนวนเนี่ยก็คือตามเลขที่
ขึ้นอยู่ในพีพิ้นตรงนี้เลยนะครับทีนี้ผมจะส่งสีน้ำตาลนะครับผมขอส่งไปที่ตรงนี้ละกันนะครับของเวียนนานะครับผมก็จ่ายกาแฟไปเลย3เม็ดนะครับเหลือ0นะครับจากนั้นนะครับให้เราเอาเจ้าตัวเมล็ดกาแฟของเรานะครับไปมาร์คไว้นะครับว่าเราได้ทำการส่งตัวกาแฟของเราไปที่เวียนนาตรงจุดนี้แล้วนะครับผู้เล่นคนอื่นจะไม่สามารถมาส่งได้นะครับเวลาเราส่งเสร็จนะครับให้ดูว่าข้างบนเนี่ยได้เงินกี่คอยนะครับอย่างตรงนี้ได้1คอยผมก็เอา1คอยนะครับมาไว้ที่คอมมานดซัพพลายของเราแบบนี้ต่อมานะครับเราจะต้องส่งอีกครั้งนึงนะครับเกมบอกว่าถ้าเราเลือกทำการที่ไปส่งคอฟฟี่บาร์นะครับแล้วเราทำการส่งได้แค่ครั้งเดียวนะครับเกมจะบังคับให้เราผ่านทันทีเวลาผ่านในช่วงคอนแทคเฟสเนี่ยนะครับเราจะต้องดึงตัวมาร์คเกอร์เทิร์นออเดอร์ของเราเนี่ยลงมาข้างล่างแบบนี้ทันทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยคนที่ผ่านในช่วงของคอนแทคเฟสคนแรกนะครับเขาจะได้เป็นเฟิร์สเพลเยอร์ในรอบถัดไปนะครับอันนี้ผมจะส่งไหนต่ออีกเนี่ยนะครับผมขอส่งตัวกาแฟชะมดละกันนี่ส่ง1เม็ดอย่างนี้นะครับผมก็เอา1เม็ดตัวนี้นะครับไปวางที่คอฟฟี่บาร์นะครับกาแฟชะมดเนี่ยมารับตรงนี้นี่นะครับพวกนี้ผมขอวางไว้ที่ตรงนี้ดีกว่านะครับเฮ้วางไปเลยนะครับก็ได้เงินอีก1คอยนะครับแบบนี้ถ้าเกิดผมทำอย่างนี้นะครับผมก็ยังไม่ถือว่าผมผ่านนะครับก็ยังในหลังจากที่ทำตามเทิร์นออเดอร์ไล่ถอยหลังกันไปเนี่ยแล้วกลับมาที่ผมเนี่ยผมก็สามารถส่งคอนแทคไปอีกนะครับเนี่ยผมอาจจะส่งสีม่วงอ่อนกับสีม่วงเข้มต่อก็ได้นะครับอย่างละหนึ่งก็คือตรงจุดนี้กับจุดนี้ถ้าไม่มีใครแย่งส่งไปก่อนโอเคนะครับอันนี้ก็คือเรื่องการส่งคอนแทคที่มีส่งคอนแทคจากเพลย์บอร์ดแล้วก็ส่งคอนแทคไปที่Coffee Bar นะครับทีนี้ใน Coffee Bar มันจะมีโบนัสพิเศษนะครับที่เรียกว่า Wine Warehouse Counter ตรงนั้นนะครับเราจะได้ไงนะครับเราจะได้ก็ต่อเมื่อนะครับเราสามารถส่งนะครับเมล็ดกาแฟไปทุกๆ Coffee Bar ได้เลยนะครับเนี่ยมีอยู่1 2 3 4 5 6เนี่ยมีอย่างน้อยของเรา1เม็ดนะครับทุกๆ Coffee Bar นะครับเราจะได้ตัว Warehouse Counter มานะครับอันนี้มันเป็น Wine Warehouse Counter เพราะฉะนั้นเราจะเอาตัว Warehouse Counter เนี่ยไปวางตรงไหนก็ได้นะฮะนี่ผมขอวางตรงนี้แล้วกันสมมติว่าผมทำได้นะครับอันนี้วาง2เม็ดเนี่ยทำไม่ได้มาวางให้ดูเฉยๆโอเคนะครับอันนี้ก็คือจบแล้วนะครับในส่วนของ Contact Phase นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงที่เรียกว่า Milestone นะครับ Milestone ตรงนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราเป็นเหมือน Objective กลางนะครับเราสามารถทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราสามารถcomplete นะครับ milestone นะครับคนแรกนะครับให้เราเอาตัวเมล็ดกาแฟนะครับ marker ของเราเนี่ยมาทำการ mark ไว้นะครับแล้วเราจะได้10แต้มนะครับตอนจบเกมนะครับที่2ของแต่ละ milestone เนี่ยก็จะได้8แต้มแล้วก็ที่3เนี่ยก็จะได้6แต้มนะครับก็ใครมาก่อนมาหลังเนี่ยก็ต้องแย่งกันนะครับก็ดูดีๆว่าเราจะเล่นสายไหนโอเคนะครับอันนี้ก็คือจบแล้วนะครับ contact phase นะครับไปสู่ในส่วนของเฟสสุดท้ายนะครับที่เรียกว่า clean up phase นะครับ clean up phase จะทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ตามรูบุ๊กเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่ว่าจะไม่มีการผิดพลาดนะครับอย่างแรกที่เราจะทำการคลีนอัพนะครับหรือเขาเรียกว่ารีเฟซเฟสนะครับผมก็คลีนอัพเฟสก็คล้ายๆกันแหละนะครับอย่างแรกนะครับเราจะเอาตัวเทรดเดอร์นะครับกลับคืนนะครับแอเรียโซนของมันทั้งหมดนะครับเทรดเดอร์ที่อยู่ในคอนสตรักชั่นแอเรียเนี่ยก็เอากลับมานะครับเทรดเดอร์ที่อยู่ในเทรดดิ้งแอเรียตรงนี้นะครับก็เอากลับมานะครับเอามาวางไว้ให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับอันข้อแรกที่เราจะทำนะครับอันที่2นะครับเราจะ return action queue นะครับ action queue ที่เราจ่ายไปในเฟสที่1นะครับเราก็จะเอากลับคืนใน company queue ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่น4คนนะครับ action queue ที่มันเป็นสีของผู้เล่นเนี่ยนะครับมันจะเอาทิ้งกันดีนะครับเพราะฉะนั้น action queue 4ของเราเนี่ยก็ต้องคิดดีๆนะครับว่าเราจะเล่นรอบไหนนะครับมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วมันจะเอาจากเกมทันทีแล้วก็เอาทิ้งไปแบบนี้ต่อมานะครับเราก็จะทำการ adjust coffee storage นะครับนี่ก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือดูนะครับ coffee ของเราที่อยู่ใน storage ของเราเนี่ยตรงไหนที่มันเกิน warehouse เนี่ยก็เคลียร์ทิ้งไปนะครับอันไหนที่อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ในช่วงของการ adjust coffee ใน warehouse เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรานะครับสามารถนะครับโยกย้ายเจ้าตัว warehouse ของเราก่อนได้นะเผื่อสมมติว่าสีดำผมดันมีเยอะอย่างเงี้ยตอนจะให้มาเคลียร์ทิ้งเนี่ยมันก็ไกลอยู่นะครับผมสามารถย้าย warehouse ตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ได้เพื่อปกป้องเจ้าตัว coffee เมล็ดคอฟฟี่ที่ผมมีเยอะนะครับอันนี้เราสามารถทำได้นะครับต่อมานะครับเราจะได้คอฟฟี่นะครับตามตัวของสต็อกเคาน์เตอร์นะครับที่เรามีตรงนี้นะครับทีนี้ผมมีอยู่2ที่ตรงนี้เนี่ยผมก็จะได้สีม่วงอ่อน1แล้วก็สีน้ำตาล1นะครับทีนี้เวลาเราได้ตัวเมล็ดกาแฟมาต่อให้มันเกินไว้ฮะวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราทำการไล่ตามสเต็ปนี้แล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของการแอดจัดตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยมันอยู่ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อันที่5นะครับเราจะรีฟิลโบนัสซัพพลายนะครับก็ตรงโบนัสซัพพลายตรงนี้นะครับเรายืมอะไรของเขาไปนะครับแล้วก็เอามาคืนนะครับมีแอคชั่นคิวนะครับสมมุติว่าช่วงเทรดเดอร์ผมยืมเทรดเดอร์ไปใช้นะครับผมก็เอามาคืนนะครับอย่าลืมนะครับมันเป็น 2/3 นะครับเรายืมได้แค่2ใน3อย่างที่อยู่ในนี้นะครับจะเอาไปทั้งหมด3อย่างเลยไม่ได้นะครับแล้วก็เงินเนี่ยถ้าเราเอาไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องคืนให้ครบ3บาทด้วยนะตรงนี้เป็นจุดเดียวที่เราต้องหามาคืนให้ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่สามารถคืนเงินตรงนี้ได้นะครับเราจะต้องได้รับ3ลบ3
แต้มโทเค็นทันทีนะครับนี้ก็คือเราต้องอยู่ในช่วงรีเฟรชเฟสนะครับแล้วก็อันที่6นะครับ move and turn order marker ตรงนี้นะครับ turn order เนี่ยในช่วงของ contact phase เนี่ยใครผ่านเนี่ยมันก็จะเนี่ยครับใครผ่านก่อนมันก็จะไล่ลงมาอย่างนี้เดี๋ยวพอช่วงของ refresh phase เนี่ยมันก็จะ move ขึ้นแบบนี้ก็รอบหน้าเราก็จะเล่นตาม turn order ใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเราก็จะ refill coin นะครับทุกๆ trading area นะครับคอยตรงไหนที่มีคนหยิบไปนะครับเราก็เอามาวางคืนไว้ตามแมทชิ่งตามผู้เล่นนะครับอันนี้ก็คือจบแล้วนะครับในส่วนของรีเฟซเฟสนะครับเราก็จะเล่นกันอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมด3รอบใหญ่นะครับจบเกมแล้วเราก็จะมานับแต้มกันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบาย2ส่วนที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับส่วนแรกนะครับเขาเรียกว่าตัว Animal Counter ตรงนี้นะครับว่าหลักการทำงานมันทำงานยังไงนะครับการทำงานของตรงนี้ง่ายมากนะครับเวลาที่เราทำการเก็บมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องทำการขึ้น Arabica Tag ให้แมทชิ่งกับสีด้วยยกเว้นตัว Y Counter ตัวนี้นะครับก็คือขึ้นสีอะไรก็ได้นะครับเกมนี้บอกว่านะครับถ้าเราเก็บสัญลักษณ์แล้วสีเดียวกันมานะครับมันจะต้องวางซ้อนกันสมมุติว่ารอบหน้าผมส่งคอนแทคอะไรไปก็แล้วแต่แล้วผมได้อาราบิก้าเคาน์เตอร์ที่มันเป็นสีเดียวกันมาอย่างนี้สมมุติว่าผมมีอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วผมเก็บเจ้าตัวสีม่วงอ่อนมาอีกนะครับผมก็ต้องวางซ้อนกันอย่างนี้นะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเก็บ2อันที่มันต่างสัญลักษณ์กันได้ตัวอาราบิก้านะครับกับตัววายแอนิมอลเนี่ยมันก็จะมีอยู่2รูปนะครับอาราบิก้าคือเป็นรูปคล้ายกับใบไม้นะครับในส่วนของแอนิมอลเนี่ยก็จะแมทชิ่งตามภูมิภาคเลยสมมุติว่าผมมี2อันแบบนี้นะครับของทั้งคู่เลยนะครับเกมบอกว่าเราจะได้เอา2อันเนี้ยมารวมกันนะครับเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็ขยับขึ้นไปอีก1ช่องนะครับการที่เราทําอย่างนี้นะครับจะทําให้เราได้แต้มเพิ่มขึ้นนะครับก็คือการเติมแท็กพวกเนี้ยนะครับยิ่งสูงเนี่ยก็แต้มก็จะยิ่งเยอะนะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือสมมุติว่าผมไปเก็บเจ้าตัว Y นะครับตัว Y เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแทงอะไรก็ได้ก็จริงแต่เวลามันอยู่ตรงเนี้ยมันก็คืออันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องซ้อนกันอยู่นะครับแล้วผมไปเก็บเจ้าตัววัวไปอีกนะครับทีนี้ปกติแล้ววัวกับใบไม้เนี่ยมันต้องคู่กันมันถึงจะไปสร้างอีกสล็อตนึงได้ใช่มั้ยครับแต่เจ้าตัว Y เนี่ยมันสามารถเป็นอะไรก็ได้ใช่มั้ยครับมันก็เลยสามารถจับคู่แล้วก็ไปสร้างอีก1สล็อตตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือหลักการทำงานของในส่วนของตัวแท็กที่เป็น Animal แล้วก็ Arabica Counter ตรงนี้นะครับต่อมามาดูในส่วนของบนขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นหลักการทำงานของเจ้าตัว Arabica Tag นะครับตรงเนี้ยนะครับมันมีหลักการทำงานง่ายๆนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราขึ้นมาอยู่แถวนี้นะครับนี่แถวนี้ก่อนทุกโทเค็นของเราถ้ามาอยู่แถวนี้เมื่อไหร่นะครับสิ่งที่เราจะได้อย่างแรกก็คือให้เราดูมุมด้านบนสุดตรงนู้นนะครับเราจะได้ตัวเทรดเดอร์เพิ่มอีก1ตัวนะครับตอนที่เราเซตอัพไว้มันจะมีตัวเทรดเดอร์อยู่เทรดเดอร์นะครับก็มาเก็บไว้ที่เพลย์บอร์ดอย่างนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราขึ้นมาอยู่นะครับนี่แถวตรงนี้ทุกโทเค็นเลยนะครับหรือจะมากกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือเราก็จะได้เจ้าตัวรถกระบะนะครับ1คันมาไว้ที่ Company Supply นะครับแล้วต่อมาเลยนะครับถ้าเกิดเราขึ้นอีก1ขั้นนะครับตรงนี้มันจะเป็นรูปคอยนะครับก็คือเราจะได้1คอยทันทีตรงนี้คือจะได้ทุกคนนะครับเพราะมันเขียนว่าออต่อมาแถวถัดมาเนี่ยถ้าเกิดเราขึ้นมาได้เนี่ยมันเขียนคำว่า first เพราะฉะนั้นคนแรกเท่านั้นนะครับที่จะมีสิทธิ์ได้มันก็คือจะได้โบนัสที่เป็นดองกี้นะครับเวลาเราได้ดองกี้เราก็ไปเก็บที่คอมพานีซัพพลายนะครับแล้วถ้าเป็นลูกกาแฟเนี่ยอันนี้อย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกกาแฟเนี่ยมันจะได้นับแต้มตอนจบเกมนะครับแล้วก็ขั้นบนสุดเนี่ยจะอยู่ได้แค่เม็ดเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้คือหลักการทำงานง่ายๆนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือกรณีที่เราโดนเพนัลตี้หรือจ่ายคอยในกรณีที่เราเล่นเฟส2นะครับที่บอกว่าเราจะต้องมาทำการลดตัวอาราบิก้าแท็กนะครับเขาบอกว่าถ้าตัวโทเค็นอยู่ใน2แท็กเนี่ยเราจะลดลงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราลดมาแล้วเรามาขึ้นเอาของใหม่เนี่ยอันนี้ทำไม่ได้นะครับอย่างตรงนี้ลดได้เราก็ลดไปนะครับแต่2ช่องเนี่ยถ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยจะลดลงไม่ได้อีกเป็นอันขาดนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดของทุกเฟสแล้วทีนี้เราก็จะมาทำการนับแต้มกันนะครับวิธีการนับแต้มนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าการนับแต้มของเราเนี่ยมันจะนับจากตรงไหนกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะทำการนับแต้มกันก็คือเราจะมาดู quality value ในส่วนของแต่ละภูมิภาคกันนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับว่าในภูมิภาคของเรานะครับมี plantation ของเราเลขอะไรกันบ้างเลข1ก็คือ1 quality นะครับเลข2ก็คือ2 quality เลข3ก็คือ3 quality นะครับแล้วก็ทุก building นะครับจะมีค่า1 quality นะครับยกเว้นเจ้าตัว hospital นะครับจะมีค่า2 quality นะครับก็รวมกันเลยนะครับใครมีquality เยอะที่สุดในภูมิภาคนั้นนะครับก็จะได้แต้มตามนี้นะครับที่1จะได้16แต้มนะครับที่2ได้8แต้มแล้วก็ที่3ได้4แต้มนะครับถ้าเสมอกันก็เอาที่1ที่2บวกรวมกันหาร2นะครับลำดับถัดมาเนี่ยก็ได้แต้มที่3แทนอะไรประมาณนี้นะครับก็คิดทุกภูมิภาคเลยนะครับแต้มต่อมานะครับเราจะมาสกอร์นะครับของที่อยู่ใน community supply ของเรานะครับตัว worker donkey civet cat อะไรเนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวซิวิคแคทเนี่ยในรอบสุดท้ายถ้าเกิดเราได้เนี่ยก็คือเอามาเติมที่คอมมูนิตี้ซัพพลายนะครับไม่ต้องไปวางที่ซูมาตาแล้วเพราะมันไม่มีผลิตกาแฟแล้วเนาะแล้วก็จะได้อย่างละ1แต้มนะครับแล้วก็จะมีรถกระบะนะครับจะมีแต้มเยอะหน่อยครับมีค่าเท่ากับ3แต้มนะครับแล้วก็ดูว่าใครมีลบ3แต้มโทเค็นเนี่ยก็ลบไปด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะมาสกอร์ที่ในส่วนของอาราบิก้าแท็กนะครับตรงเนี้ยเขาจะสกอร์แบบ
accumulate นะครับถ้าเกิดทุกๆโทเค็นของผมเนี่ยสามารถผ่านตรงเบอร์3ไปได้นะครับตรงเนี้ยก็จะได้3แต้มนะครับแต่ถ้าเกิดทุกๆโทเค็นเนี่ยผ่านตรงนี้ไปได้นะครับมันก็จะได้เป็น3บวก7ก็กลายเป็น10แต้มนะครับต่อมาก็มาดูแต่ละสีอีกนะครับว่าได้กี่แต้มนะครับถ้าเกิดเราอยู่ขั้นบนสุดตรงนี้นะครับเราก็จะได้ทั้งหมด10แต้มเนี่ยจะมี6แต้มตรงนี้กับ4แต้มตรงนี้ก็คือจะได้แบบ accumulate เลยสมมติว่าสีเหลืองขึ้นมาตรงนี้นะครับสีเหลืองก็จะได้6แต้มนะครับแต่ว่าสีเหลืองจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นข้างบนได้นะอย่างที่บอกไปมันอยู่ได้แค่คนเดียวต่อมาคือนะครับเราจะมาสกอร์ในส่วนของไมล์สโตนตรงนี้นะครับก็ดูเลยว่าเราวางเม็ดกาแฟไว้แต้มที่ไหร่แล้วก็บวกๆไปนะครับต่อมาเราก็มาดูในคอนแทคของเรานะครับฟูลฟิลคอนแทคไหนที่เราสามารถฟูลฟิลไปได้นะครับมันมีรูปกาแฟอยู่เนี่ยเราก็ได้แต้มแล้วก็บวกแต้มกันไปนะครับแล้วก็ตรง coffee bar นะครับตรง coffee bar เนี่ยมันก็จะมีกาแฟอยู่ข้างล่างเห็นไหมนะครับทุกๆที่ที่เราสามารถส่งกาแฟไปที่ coffee bar ได้ก็ได้แต้มด้วยนะครับแล้วก็จะมาดู majority ต่ออีกนะครับใน coffee bar ก็ดูตามคอลัมน์นะครับก็ดูตามร้านเลยนะครับใครมีเมล็ดกาแฟเยอะที่สุดนะครับก็จะได้4แต้มนะครับที่2ได้2แต้มถ้าเสมอกันให้ดูว่าใครส่งมาข้างล่างสุดนะครับต่อมานะครับการสกอร์แต้มในส่วนสุดท้ายนะครับเราจะมาทำการสกอร์แต้มในส่วน building นะครับที่เราทำการสร้างไปนะครับใน plantation นะครับมันจะมีแค่ building เดียวนะครับที่จะมีแต้มก็คือ plantation level 3ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราทำการสร้างไปแล้วนะครับจะได้4แต้มตัวนี้นะครับแล้วก็บิลดิ้งอื่นๆเนี่ยเราก็ดูเลยอันไหนที่เราสร้างไปแล้วนะครับแล้วมีสลักรูปถ้วยกาแฟเนี่ยเราก็จะได้แต้มตามนั้นนะครับแล้วเราก็จะเอาคะแนนทั้งหมดนะครับมาทำการรวมกันนะครับแล้วก็ดูว่าใครมีคะแนนเยอะที่สุดนะครับคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับแล้วถ้าเกิดคะแนนเสมอกันนะครับในรูบุ๊กเล่มนี้นะครับไม่ได้ทำการเขียนไว้นะครับเราลองไปอ่านใน FAQ เพิ่มเติมได้นะครับที่อยู่ในบอร์ดเกมกิ๊กนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเสมอไม่ต้องอ่านดิผมอ่านไปแล้วนะครับถ้าเกิดคะแนนเท่ากันนะครับผู้เล่นที่มีใครก็แล้วแต่นะครับที่มีเงินเยอะที่สุดนะครับคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนะครับแล้วถ้าเกิดเงินยังเสมอกันอีกนะครับก็ให้แชร์วิกตอรี่นั้นไปนะครับเพราะครั้งที่แล้วครั้งแรกที่ผมเล่นเนี่ยในรูบุ๊กมันไม่ได้เขียนบอกอะไรเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าไทเบรกของเกมนี้คืออะไรก็เลยลองไปเดาๆกันว่าน่าจะแข่งกันกินกาแฟเอสเพรสโซนะครับใครกินได้ตาแข็งมากที่สุดนะครับคินเดียที่สุดเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะอันนั้นก็เดาๆไปนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการบอร์ดเกมโอวิลนะครับทั้งหมดแล้วนะครับของในส่วนของเกมที่มีชื่อว่า Coffee Trader นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีตรงไหนตกหล่นไปเนี่ยผมก็ต้องขออภัยมาด้วยนะครับแล้วก็ยังไงเพื่อนๆเนี่ยก็ลองไปอย่างที่ผมเกริ่นไว้ในตอนช่วงต้นของคลิปนะครับว่าให้คนนะครับลองอ่านรูบุ๊กเพิ่มเติมไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเล่นกันแล้วเนี่ยแล้วก็มันจะมาบอกว่าผมสอนผิดเนี่ยนี่ผมก็จะรู้สึกเสียใจนะครับยังไงก็อ่านทบทวนกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเกมนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้าน AFK ด้วยนะครับที่ทำการสปอนเซอร์คลิปนี้ให้กับผมนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่น่าจะใหญ่ระดับพอเดียวกันกับฟรีดุ้มที่ผมได้ทำไปแล้วในก่อนหน้านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ทุกคนที่ยังติดตามแล้วก็ยังรอคอยคลิป How to Play อยู่นะครับตามสัญญาไงผมก็ทำออกมาแล้วนะครับโอเคนะครับก็จบไปเลยดีกว่านะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่อง Burning ของผมต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันครับคลิปหน้านะครับจะเป็นเกมอะไรนั้นอย่าลืมรอชมกันด้วยแล้วกันบ๊ายบาย